บัดนี้จักแห่งธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงท่านพระสารีบุตรอธิบายสมาธิทิฏฐิความเห็นชอบในขั้นที่อธิบายนี้ก็คือรู้ในอริยสัจทั้งสี่รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และได้แสดงกิจในอริยสัจทั้งสี่คือทำปริญญาความรู้รอบขอบกำหนดรู้ในทุกทำปหานะการละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกทำสัจฉิขรณะกระทำให้แจ้งความดับทุกทำภาวนาอบรมปฏิบัติมักมีองค์แปดให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมาและเป็นข้อปฏิบัติที่พึงปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นการปฏิบัติพุทธศาสนาก็ปฏิบัติในกิจสี่อย่างนี้ในอริยสัจนั่นเองดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นผู้ปฏิบัติธรรมะก็พึงศึกษาสดับรับฟังว่าทุกข์คืออะไรตามที่ตรัสไว้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์เป็นต้นและเมื่อสรุปเข้าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์ดังนี้กำหนดพิจารณาให้มีความรู้ความเข้าใจและสำหรับข้อข้างต้นก็พิจารณาเห็นได้โดยไม่ยากนักส่วนข้อที่ว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์โดยย่อก็ต้องทำความเข้าใจว่าขันธ์คือกองทั้ง5รูปขันธ์ก็คือรูปกายอันประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนี้เวทนาขันธ์
กองเวทนาก็ได้แก่ความรูปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งทางกายทั้งทางใจสัญญาขันธ์ก็คือกองแห่งสัญญาความจำได้หมายรู้เป็นต้นว่าจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องจำธรรมะคือเรื่องราวที่คิดหรือที่รู้ทางมโนคือใจสังขารและขันกองสังขารก็คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่างๆในรูปนาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและในธรรมะคือเรื่องราวที่จำได้วิญญาณขันธ์กองวิญญาณคือความรู้เห็นรูปทางตาความรู้ได้ยินเสียงทางหูความรู้ทราบกลิ่นรสโผฏฐัพพะทางจมูกทางลิ้นทางกายและความรู้เรื่องที่คิดหรือที่นึกที่รู้ทางมโนคือใจรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกว่านามรูปนามจะเรียกกลับเป็นเสือว่านามมารูปขันเป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเหล่านี้เป็นทุกข์ก็เพราะยึดถือจึงเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือขันทั้ง5นี้ก็เป็นสภาพธรรมดาซึ่งมีชาติคือความเกิดเป็นเบื้องต้นมีชราความเฒ่าตลอดจนถึงชำรุดทรุดโทรมโดยลำดับและมีมรณะความตายเป็นที่ก็เป็นสภาวะเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลไม่ยึดถือขันธ์ทั้ง5นี้ก็เป็นไปตามสภาพธรรมดาเกิดแก่ตายหรือเกิดแก่เจ็บตายแต่เมื่อบุคคลไปยึดถือเพราะมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากเป็นเหตุปัจจัยให้ยึดถือว่าเป็นของเราเราเป็นอัตตาตัวตนของเราบุคคลโดยตรงคือจิตใจจึงต้องเป็นทุกข์ต้องมีโศกมีปริเทวะเป็นต้นซึ่งรวมเข้าก็เป็นสองคือประจวบกับสิ่งหรือสัตว์สังขารที่ไม่เป็นที่รักพลาดพลาดจากสิ่งหรือสัตว์สังขารซึ่งเป็นที่รักย่อเข้าอีกก็เป็นหนึ่งคือปรารถนาไม่ได้สมหวังและทั้งหมดนี้สุดก็สรุปเข้าย่อเข้าในขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเหล่านี้นั่นแหละ
พราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญอยู่ที่ความยึดถือว่าเอตังมมะนี่เป็นของเราเอโซหมัตมิเราเป็นนี่เอโซเมอัตตาเอโซเมอัตตานี่เป็นอัตตาตัวตนของเราที่ยึดถือก็เพราะมีตัณหาความอยากความริ้นรนความทะยานอยากของจิตใจเพราะฉะนั้นจึงศึกษาให้รู้จักว่าตัณหานี้เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นอกจากให้เกิดทุกข์ทางจิตใจมีโสกะปริเทวะเป็นต้นดังกล่าวยังเป็นเหตุก่อภพชาติต่อไปต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปความเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนั้นเรียกว่าสังสาระหรือสงสารอันแปลว่าความท่องเที่ยวไปแต่ความท่องเที่ยวไปนั่นก็ท่องเที่ยวไปโดยอาการที่เป็นวัฏฏะอันแปลว่าวนวัฏฏะคือวนนั่นก็พูดกันง่ายๆว่าเวียนเกิดเวียนตายหรือเวียนเกิดแก่เจ็บตายคือเมื่อเกิดก็แก่ก็เจ็บก็ตายตายแล้วก็เกิดก็แก่ก็เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดก็เวียนอยู่ดังนี้ความเวียนอยู่ดังนี้เรียกว่าวัฏฏะคือความวนหรือความเวียนซึ่งพูดกันเข้าใจง่ายๆแต่เมื่อจะแสดงถึงวัฏฏะคือความวนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก็มี3อย่างคือกิเลสวัฏฏะวนคือกิเลสกรรมวัฏฏะวนคือกรรมวิปากวัฏฏะวนคือวิบากผลของกรรมอันหมายความว่ากิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมกิเลสจึงเป็นเหตุกรรมจึงเป็นผลของกิเลสและกรรมนั่นเองก็เป็นตัวเหตุให้เกิดวิบากคือผลกรรมจึงเป็นเหตุวิบากจึงเป็นผลและวิบากนั่นเองก็เป็นตัวเหตุก่อกิเลสขึ้นอีกเมื่อเป็นดังนี้วิบากนั้นก็เป็นเหตุกิเลสก็เป็นผลของวิบากและกิเลสก็เป็นเหตุให้กระทำกรรมกิเลสก็เป็นเหตุกรรมก็เป็นผลของกิเลสและกรรมนั่นเองก็เป็นเหตุส่งวิบากเมื่อเป็นดังนี้กิเลสก็กลับเป็นเหตุวิบากก็เป็นผลเมื่อวิบากคือผลนั้นก็กลับเป็นเหตุก่อให้เกิดกิเลสขึ้นอีกเพราะฉะนั้นกิเลสกรรมวิบากจึงวนอยู่ดังนี้ก็โดยที่บุคคลนี้เองเ
หรือจิตนี้เองที่วนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากแล้วก็กลับเป็นเหตุก่อกิเลสกิเลสก็ก่อกรรมกรรมก็ก่อวิบากวิบากก็ก่อกิเลสเพราะฉะนั้นสัตว์บุคคลจึงวนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากทั้งสามนี้นี่เป็นวัฏฏะวัฏฏะคือความวนนี้ก็วนอยู่ในปัจจุบันนี้นี่เองและวนอยู่เรื่อยไปในอดีตก็วนมาดังนี้ในปัจจุบันก็วนมาดังนี้ในอนาคตก็จะวนต่อไปดังนี้เพราะฉะนั้นวัฏฏะคือความวนนี้จึงวนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากหรือในกองของกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากนี้เป็นกรรมเมื่อเทียบกับล้อจะเป็นล้อเกวียนล้อรถก็ตามซึ่งประกอบด้วยกงประกอบด้วยกรรมก็มีอยู่สามกรรมก็คือกิเลสกรรมวิบากที่ประกอบอยู่ในกงอันเป็นวงกลมวัฏฏะคือความวนก็วนไปวงกลมอยู่ดังนี้พิจารณาดูความเป็นไปของจิตในปัจจุบันก็จะพึงเห็นได้ว่าก็วนอยู่ในสามอย่างนี้เป็นต้นว่าเกิดตัณหาขึ้นในรูปตัณหานั้นก็เป็นกรรมตัณหานั้นก็เป็นกิเลสก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมคือจงใจที่จะดูรูปและเมื่อเป็นกรรมคือประกอบการดูรูปเช่นขนขวายไปดูมองดูดังนี้ก็เป็นกรรมก็ได้วิบากคือผลคือเห็นรูปที่จงใจจะดูด้วยรูปตัณหาการเห็นรูปนี่เป็นวิบากคือผลผลของกรรมคือการที่จงใจดูและเมื่อเห็นรูปรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็ก่อให้เกิดรูปตัณหายิ่งขึ้นไปอีกรูปตัณหานั้นก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมคือการดูยิ่งขึ้นไปอีกดูก็เห็นซึ่งเป็นผลรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็ก่อให้เกิดรูปตัณหายิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างในปัจจุบันนี้จิตของสรรพสัตว์คือจิตที่ยังมีความข้องความเกี่ยวมีสัญญอดคือความผูกพันก็วนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากทั้งสามนี้ตลอดเวลาไม่ออกไปนอกจากวงแห่งกิเลสกรรมวิบากทั้งสามนี้ก็เป็นไปอยู่ดังนี้และเมื่อว่าถึงวงกว้างคือเกิดแก่ตายในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเกิดคือชาติก็เป็นตัววิบากคือผลของกิเลสที่เป็นมาแต่อดีต
็คือตัณหานั่นเองยกตัณหาขึ้นเป็นประธานแต่ที่ท่านอธิบายนั้นท่านมักอธิบายว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมในที่นี้ก็ยกเอาเพียงข้อกิเลสคือตัณหาอย่างเดียวตัวตัณหานั้นเป็นตัวก่อภพชาติและเมื่อมีชาติคือความเกิดขึ้นมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายในที่สุดและเมื่อยังมีตัณหาอยู่ยังดับตัณหาไม่ได้ตัณหาก็เป็นชนะกิเลสชนะกกรรมนำก่อภพก่อชาติใหม่ขึ้นมาอีกเราเป็นชาติขึ้นต้องแก่ต้องตายตายแล้วก็มีปฏิสนธิคือเกิดเกิดก็แก่ก็เจ็บก็ตายตายแล้วก็เกิดก็เป็นอันว่าแม้ในวงกว้างก็วนเวียนอยู่ดังนี้สัตว์บุคคลหรือจิตอันนี้จึงท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะคือวนดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวัฏสงสารท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากท่องเที่ยววนเวียนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นไปอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นอันศึกษาให้รู้จักตัวสมุทัยคือตัณหาซึ่งเป็นตัวต้นเหตุเมื่อดับตัณหาจะได้ก็เป็นอันว่าหักวัฏฏะคือวนดังกล่าวดับกิเลสดับทุกข์ทางจิตใจในปัจจุบันวิบากขันยังอยู่ก็อยู่ไปเหมือนอย่างวิบากขันของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายและเมื่อดับขันในที่สุดไม่เกิดอีกก็เป็นอันว่าเป็นปรินิพพานคือดับรอบสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงก็เป็นอันศึกษาให้รู้จักทุกขนิโรธคือความดับทุกข์จึงมาถึงศึกษาให้รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งก็รวมเข้าในมรรคมีองค์8ย่อเข้าก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเมื่อศึกษาให้รู้จักก็ปฏิบัติหัดที่จะกำหนดรู้จักทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและกำหนดเข้ามาดูทุกข์อันมีอยู่ที่ตัวเราเองคือชาติชราพยาธิมรณะซึ่งเป็นตัวสภาวะทุกข์หัดรู้ให้รู้จักทุกข์ทางจิตใจที่บังเกิดขึ้นมีโสกะปริเทวะเป็นต้นและกำหนดให้รู้จักว่าที่ต้องมีทุกโศกกันอยู่เหล่านี้ก็เพราะว่ายังมีที่รักยังมีไม่เป็นที่รักเมื่อประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าปราศจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ขึ้นมารวมเข้าก็คือว่าเพราะยังมีความปรารถนาในความปรารถนานั้นไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอันความปรารถนาไม่สมหวังนั้นย่อมมีอยู่เพราะความปรารถนาที่สมหวังที่เรียกว่าสมหวังนั้นก็คือความที่ได้มาตามที่ต้องการตามที่หวังแต่ความที่ได้มาตามที่ต้องการตามที่หวังนั้นเรียกว่าเป็นความประจวบเมื่อประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักก็ย่อมจะมีความสุขแต่ว่าอันความสุขที่ได้จาก
ความประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักนั้นก็เป็นการเริ่มต้นของความพัดพรากเหมือนอย่างเมื่อได้ชาติคือความเกิดมาตนเองเกิดมาก็ดีลูกหลานเกิดมาก็ดีก็เรียกว่าเป็นความตั้งต้นการได้แต่ว่าความตั้งต้นการได้นี้ก็เป็นความตั้งต้นของความเสื่อมความดับเพราะเมื่อเกิดมาก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในทางขึ้นและในทางเสื่อมจนถึงดับในที่สุดแต่ว่าเมื่อยังมีตัณหามีความยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็ยอมจะไม่ต้องการให้สิ่งที่ยึดถือนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องดับไปซึ่งเป็นการฝืนสภาพธรรมดาอันเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้การได้นั่นเองและยึดถือจึงเป็นตัวต้นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ต่างๆความได้ที่ทุกคนพอใจดีใจร่าเริงนั้นทุกอย่างเป็นความตั้งต้นแห่งความทุกข์เพราะจะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องพัดพรากไปการได้ลาภได้ยศที่ทุกคนพอใจดีใจร่าเริงนั่นคือความเริ่มต้นของความซึ่งเป็นตัวทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะในที่สุดก็จะต้องพลัดพรากถ้าลาภยศนั้นไม่พลัดพรากไปก่อนชีวิตนี้ก็ต้องพลัดพรากเพราะชีวิตนี้ก็ต้องเกิดต้องดับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับหัดกำหนดพิจารณาให้รู้จักสัจจะคือความจริงดังนี้คือให้รู้จักว่าทุกข์เป็นทุกข์อันนี้เป็นข้อฝึกทางปัญญาที่จะให้รู้จักรู้จักว่าทุกข์เป็นทุกข์นั้นนอกจากที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามที่ได้แสดงแล้วก็กำหนดให้รู้จักว่าทุกๆสิ่งที่ได้จะเป็นลาภเป็นยศเป็นอะไรก็ตามที่ได้นั้นชื่อว่าเป็นการได้ที่เป็นความตั้งตนของความคัดค้านเพราะฉะนั้นเมื่อได้ก็ดีใจรู้สึกเป็นสุขแต่ความดีใจความสุขนั้นตั้งอยู่ประเดี๋ยวประดาวแล้วเมื่อสิ่งที่ได้นั้นต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดับไปเมื่อมีความยึดถืออยู่ก็เป็นตัวเราของเรายึดถือไว้เท่าไหร่ก็ต้องเป็นทุกข์ยึดถือมากก็ทุกข์มากยึดถือน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดถือเลยจึงจะไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์รู้จักว่าสิ่งที่ได้จะเป็นลาภเป็นยศก็ตามเป็นความสุขเป็นความรื่นเริงเป็นความหัวเราะความบันเทิงต่างๆนั่นเป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์ทุกๆอย่างเพราะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่จะดำรงอยู่หัดรู้จักทุกข์รู้จักตัวทุกข์ว่าเป็นตัวทุกข์ดังนี้และความที่กำหนดให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นตัวทุกข์ดังนี้ก็พึงหัดกำหนดให้รู้จักทุกข์ทุกอย่าง
ที่ประสบทางอายตนะทั้งสิ้นแม้ตัวความสุขความร่าเริงความเพลิดเพลินต่างๆเองก็กำหนดให้รู้จักว่านั่นแหละก็เป็นตัวทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับสิ่งทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของความสุขความเพลิดเพลินเหล่านั้นก็เป็นตัวทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับทำความรู้เท่าไว้ตั้งแต่ในเบื้องต้นเมื่อจะมีความสุขก็มีความสุขไปมีความเพลิดเพลินมีความร่าเริงมีความหัวเราะหัวเราะไปร่าเริงไปเพลิดเพลินไปและในขณะเดียวกันก็ทำความรู้เท่าทันไว้ด้วยตัวนั้นคือตัวทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทุกๆอย่างตากับรูปหูกับเสียงเป็นต้นก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งและเมื่อตากับรูปไปจบกันเห็นรูปที่เรียกว่าวิญญาณก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขารต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทุกตัวอย่างเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นซึ่งมีความรวมกันเข้ามาประจวบกันเข้ามาที่เรียกว่าชาติคือความเกิดก็ได้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ต้องมีความแตกมีความดับในที่สุดเรียกว่าเกิดดับเกิดเป็นเบื้องต้นดับเป็นที่สุดทุกอย่างต้องเป็นไปดังนี้และสิ่งที่มาผสมปรุงแต่งอันมีลักษณะดังนี้นี่แหละเรียกว่าสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งทำความรู้จักว่านี่คือสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งอันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับและเมื่อเป็นสังขารอันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับดังนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้รู้จักลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่งอันเรียกว่าสังขตะลักษณะลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่งหรือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเป็นสังขารหรือเป็นสังขารว่าอุปาโดปัญญายติความเกิดขึ้นปรากฏวโยปัญญายติความปรากฏจิตตะอัญญาตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ความที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏความเปลี่ยนแปลงไปนี้ของชีวิตของทุกๆสิ่งมีอยู่ตลอดเหมือนอย่างการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะไม่มีหยุดการเวลาไม่มีหยุดที่จะล่วงไปล่วงไปต้องเปลี่ยนแปลงไปสังขารชีวิตร่างกายทุกๆสิ่งในโลกนี้ก็ไม่มีหยุดต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดให้รู้จักสังขารจึงต้องกำหนดให้รู้จักวิปริณามะอันเป็นลักษณะของสังขารอันได้แก่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนี่เป็นวิธีพิจารณาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนวิธีกำหนดให้รู้จักทุกข์ไว้3อย่างข้อหนึ่งก็คือว่าทุกขะทุกขะให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นตัวทุกข์ข้อสองสังขารทุกขะให้รู้จักว่าทุกข์ก็คือสังขารสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหมดให้รู้จักวิปริณามทุกข์ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดจนถึงดับมีเกิดเบื้องต้นมีดับเป็นที่สุดดังนี้เพราะฉะนั้นท่านที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อฟังเทศนาของพระพุทธเจ้าดังท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ
เมื่อฟังปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงอริยสัจท่านฟังแล้วท่านเข้าใจจับประเด็นอันสำคัญได้คือท่านเห็นทุกข์เห็นทุกขะทุกขะตัวทุกข์ว่าเป็นตัวทุกข์เห็นสังขารและทุกขะทุกข์คือสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งเห็นวิปริณามทุกข์ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องเกิดต้องดับธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมของท่านจึงมีแสดงไว้ว่าท่านเห็นว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้คือท่านเห็นทุกขทุกขะเห็นสังขารทุกขะเห็นวิปริณามทุกขะทุกๆสิ่งที่เป็นสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งเป็นตัวทุกข์เป็นตัวสังขารและเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับทั้งสิ้นอันนี้แหละเป็นธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมฟังเทศอริยสัจท่านเห็นดวงท่านเกิดธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมดังนี้และท่านที่ได้ดวงตาเห็นธรรมดังนี้ท่านแสดงว่าท่านได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นโสดาบันบุคคลอันเป็นอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งในพระพุทธศาสนาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจ